พี่น้องครับเอาไงดีครับพี่น้องช่วยผมพี่น้องตำรวจครับบอกเลยครับเข้าไปเลยใช่ไหมครับน่าดีนะครับนะครับรอฟังรถเครื่องเสียงเท่านั้นนะครับท่านตำรวจอนุญาตแล้วนะครับท่านเดินหนีไปไหนครับแสดงความเป็นเขาชื่อออะไรยศอะไรนะครับนะครับเราเดือดร้อนเรื่องความเป็นธรรมนะครับเราใช้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองทุกอย่างพอครับพอนะครับพอครับเดี๋ยวประตูพังเหล็กพังก็มาเก็บภาษีเราเพิ่มอีกวิธีที่สุดนะครับนะครับ5คนครับอีก5คนรวมเป็น6คนนะครับเราจะเข้าไปทีละ6คนนะครับพี่น้องตำรวจอนุญาตแล้วนะครับนะครับเราไม่ได้ท้าทายท่านเลยท่านเป็นคนอนุญาตเราเองนะครับครับนะครับนะครับนะครับเราให้เวลาท่านประสานงานกับศูนย์บริการประชาชนมานานแล้วนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นเย็นพี่น้องใจเย็นครับพี่น้องใจเย็นใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าบอกนะครับอย่าบอกอย่าบอกนะครับถอยหลังกลับมาครับถอยหลังกลับมาให้ฟังรถไปแค่หน้าแนวนะครับหน้าแนวนักข่าวเท่านั้นแล้วหยุดนะครับให้พี่น้องตั้งแถวครับแถวตั้งหนึ่งทีนะครับไปอยู่ที่ด้านหน้านะครับนะครับแต่พี่น้องตั้งแถวตั้งแถวอนุญาตให้เราเข้าไปนะครับอนุญาตให้เราเข้าไปไปนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านอนุญาตด้วยท่านไม่ทำตามหน้าที่ของท่านเราหวังว่าเราจะมารับเรื่องร้องเรียนแล้วเราก็กลับเราคนเดือดร้อนนะครับพวกเราทำงานเนี่ยหนักมากกว่าในการที่จะออกแรง